คือจะเห็นว่าตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยตั้งกาสูงมากนะคะในปมจริยธรรมอีกพรรคหนึ่งก็คือพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะวันนี้คุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ในฐานะโฆษกพรรคนะคะก็แถลงข่าวหลังจากที่วันนี้รวมไทยสร้างชาติก็มีการประชุมกันไม่ว่าจะเป็นคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ร่วมด้วยรัฐมนตรีแล้วก็ส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคนะคะสาระสำคัญคือพรรครวมไทยสร้างชาติมีมติไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปมจริยธรรมนะคะแล้วก็ยืนยันว่านักการเมืองนั้นจะต้องคงไว้ซึ่งความเป็นจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมของนักการเมืองที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมีความเหมาะสมแล้วเพื่อให้ได้นักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและไร้ประวัติด่างพร้อยนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยคุณพีรพันธ์เนี่ยยังได้แจ้งต่อที่ประชุมด้วยนะคะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนมาตรฐานจริยธรรมของนักการเมืองไม่เคยมีการหยิบยกขึ้นมาหารือในระดับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปคงจำกันได้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยท่านรองหัวหน้าพรรคคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อก็เคยออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการไปแก้รัฐธรรมนูญในปมจริยธรรมเพราะถูกหวั่นว่าอาจจะมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือเปล่าแล้วก็ฝากไปยังรัฐสภานะคิดให้รอบคอบนะถ้าจะไปแก้รัฐธรรมนูญในปมจริยธรรมอันนี้รวมไทยสร้างชาติก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยรวมไปถึงพรรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่เห็นด้วยที่จะแก้รัฐธรรมนูญในปมจริยธรรมนะคะอย่างเช่นคุณชัยชนะเดชเดโชค่ะรองหัวหน้าพรรคก็ยืนยันว่าคือจริงๆเนี่ยการจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ก็เห็นด้วยนะแต่ไม่ควรจะไปแตะในปมจริยธรรมอันนี้ที่พูดเมื่อวานแต่ทีนี้เนี่ยทางพรรคเนี่ยก็จะต้องมีการประชุมเพื่อมีมติออกมาค่ะแล้วก็ในพรรคล่าสุดเนี่ยคุณจุรินทร์คุณสันเพชรนะออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันคือไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองตามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องไม่แตะหมวด1หมวด2รูปแบบการปกครองและเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นะส่วนประเด็นอื่นดูเป็นประเด็นไปแล้วจะมาแตะเฉพาะเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเรื่องที่เป็นประโยชน์กับนักการเมืองเนี่ยยิ่งไม่เห็นด้วยเลยอันนี้คือจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์นะแต่ยังไม่ใช่มติพรรคใช่ๆแต่ว่าของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยประชุมมาแล้วเป็นมติพรรคแล้วภูมิใจไทยประชุมมาแล้วนะทีนี้วันนี้ฮะพรรคเพื่อไทยนะคนที่เป็นผู้ดูแลเรื่องการเมืองของพรรคเพื่อไทยเนี่ยฮะบิ๊กอ้วนนะคุณภูมิธรรมเวชยชัยวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ครับตอนนี้ก็พยายามพูดคุยนะกับหัวหน้าพรรคร่วมนะว่าเห็นด้วยกันก็ไปด้วยกันถ้าไม่เห็นด้วยนะก็ไม่ต้องไปนะการแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เริ่มจากพรรคเพื่อไทยนะมีหลายๆส่วนที่ไม่สบายใจเรื่องนี้ก็จะคุยกันนะแต่สำคัญก็คือถ้ามันเป็นปัญหานะก็คุยก็เดินหน้าเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการนะที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะพร้อมที่จะถอยพูดง่ายๆเรื่องแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมนะเพราะตอนท้ายนี่นักข่าวถามนะว่าปัญหาเร่งด่วนตอนนี้มันเรื่องปากท้องนะเดี๋ยวลองไปฟังนะคุณภูมิธรรมว่ายังไงชาวบ้านไม่ได้มองหรอกครับตอนนี้เราก็พยายามทำปัญหาปากท้องอยู่แล้วนะครับส่วนว่าเวลานี้วันบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยประเด็นมันมีเป็นไปนะครับเพราะนั้นหลายอย่างมันไม่จำเป็นต้องรอกันก็ทำได้หลายอย่างต้องรอกันก็เป็นอีกเรื่องนึงถ้าเรื่องเกี่ยวกันวันนี้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละเรื่องทุกคนก็ทำหน้าที่ต่อนะครับถ้าจะไปสรุปเลยว่าชาวบ้านมองว่าอย่างนี้มันมั่วแต่เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่ตรงข้อได้จริงข้อได้จริงคือทุกฝ่ายทำหน้าที่ทุกด้านทั้งฝ่ายเศรษฐกิจเขากำลังดูแก้ทางแก้ปัญหาการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งฝ่ายที่รับผิดชอบเรื่องน้ำท่วมทุกกำลังทำเรื่องน้ำท่วมไม่ใช่ว่าทุกอย่างดีแล้วมาทำเรื่องทั้งหมดนะครับผมว่าต้องเข้าใจในประเด็นที่ชัดเจนไม่งั้นจะทำให้ยิ่งสื่อความไม่เข้าใจกันไปมากไปก็ยังยืนยันว่าก็จะพยายามพูดคุยกันนะถ้าคุยสรุปได้ตรงกันนะก็ไม่ต้องนัดประชุมนะอันนี้ยังยืนยันว่าจะคุยกับพรรคร่วมนะคุยนี่คือคุยจริงๆฟังกันจริงๆนะส่วนเรื่องเศรษฐกิจก็ยังขับเคลื่อนอยู่แล้วนะนักข่าวยังพยายามซักถามนะฮะว่าถ้าเกิดรอการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสสรทั้งฉบับนี่มันจะสวยงามกว่าหรือเปล่านะคุณภูมิทำว่ายังไงผมว่าอย่าไปคิดลึกแบบนั้นเราคิดว่าอะไรเป็นความจำเป็นถ้ามีความจำเป็นก็ต้องแก้นะครับอันนี้ถือว่าความจำเป็นของแต่ละคนมันไม่เท่ากันก็ต้องหาวิธีกันให้ได้ข้อสรุปที่จำเป็นขึ้นนะครับทุกอย่างที่จะแก้มันผ่านตัวแทนประชาชนผ่านการฟังไม่ใช่นายกมองไม่ใช่นายกมองเดี๋ยวจะเพิ่งไปสรุปว่านายกมองก็ผมบอกแล้วผมฟังมาจากท่านร่วมต่างๆผมเป็นตัวประสานงานผมก็พยายามทำหน้าที่ให้หาข้อสรุปต้องการที่พัก
เพื่อไทยเป็นการเรียกดำเนินการจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยไปกดดันท่านร่วมจะพยายามทำของตัวเองไม่ใช่แล้วผมมีหน้าที่ในการประสานทุกฝ่ายเพื่อจะคุยกันแล้วเราก็มีหลายเรื่องคุยกันเสร็จแล้วก็แม้จะเริ่มต้นมาเราก็ถอยว่ามันยังไม่ใช่ก็ได้เพราะนี่คือการร่วมกันพรรคร่วมที่ใกล้เคียงและผลในการคุยกันหากคุยกันเห็นไม่ตรงกันในช่วงต้นจะถอยก็ได้เพราะนี่คือความร่วมมือกันของพรรคร่วมที่ใช้เหตุใช้ผลอันนี้คุณภูมิธรรมกล่าวนะคือถ้าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็รับฟังกันและกันก็พรรคร่วมใช่ไหมพรรคร่วมจะไปเห็นฝ่ายค้านดีกว่าพรรคร่วมด้วยกันได้ยังไงไม่ได้สิชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พรรคคีย์หลักๆที่ร่วมกันก็เมื่อสักครู่เนี่ยถูกพักแล้วอะเมื่อกี้ค่ะนะส่วนพรรคประชาชาติหัวหน้าพรรคพันตำรวจเอกทวีสอดส่องฮะก็เปิดว่ายังไม่ได้รับการนัดหมายนะนะแต่ก็ตัวเองก็ไม่ติดใจนะจะแก้เรื่องจริยธรรมทุกอย่างนะแต่ว่าทุกอย่างมันต้องชัดเจนนะก็สามารถพูดคุยกันได้นะอันนี้ของพรรคประชาชาติส่วนพรรคที่เรียกได้ว่าตั้งลำมาจากบ้านนะก็คือพรรคฝ่ายค้านพรรคส้มพรรคประชาชนวันนี้นายณัฐวุฒิบัวประทุมก็เปิดเผยว่าโอ้โหนี่เสนอแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เอื้อประโยชน์ใครเลยนะนะแล้วเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำนะเรื่องมาตรฐานจริยธรรมปมจริยธรรมเนี่ยนะสส44คนของพรรคส้มที่มีคดีจริยธรรมอยู่เนี่ยไม่ได้ร่วมลงชื่อนะเพราะฉะนั้นไม่ได้เอื้อประโยชน์ล่ะนะตะกะอะไรเนี่ยคืออันนี้คุณณัฐวุฒิกล่าวนะค่ะคือใช่คนที่ถูกคดีอยู่ปปช.น่ะไม่ร่วมลงชื่อน่ะมันถูกอยู่แล้วถ้ารู้จักอายต้องไม่ลงใช่แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีประโยชน์ไงมันยังได้ประโยชน์อยู่ไงถ้ามันผ่านก็ได้ประโยชน์มั้ยเออนะเพียงแต่ไม่ร่วมลงชื่อนี่ฝ่ายค้านนะเพราะเขินค่ะนะถึงบอกว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ค้านจริงเพราะรอผลทางการเมืองบางอย่างกับพรรคเพื่อไทย อย่างเช่นจังหวะเนี้ยนะก็เอาหน้าเอาอย่าไปเอื้อประโยชน์เอาก็ขึ้นอยู่กับใจของพรรคเพื่อไทยอ่ะค่ะนะคนเป็นรัฐบาลกันมันเหมือนผัวเมียลูกอยู่ด้วยกันครอบครัวเดียวกันไงแต่จะปันใจออกห่างไปมีใจนะกับพรรคส้มซึ่งไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเอาแล้วแบบนี้มองหน้ากันยังไงกับคนในพรรคร่วมใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่คุณภูมิธรรมบอกว่าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะถ้าไม่เห็นด้วยกันก็มันก็ยุติฟังกันค่ะอย่างนั้นเนี่ยครอบครัวมันถึงไม่แตกแยกค่ะอันนี้พูดถึงครอบครัวนะ แม้กระทั่งพลังประชารัฐนะบิ๊กอ้วนฮะพลังประชารัฐพรรคลุงป้อมอ่ะนะคุณไพบูลย์นิติตะวันยังไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยกับการไปแก้ในปมจริยธรรมเนี่ยคุณไพบูลย์นิติตะวันฮะไม่เอาเลยนิรโทษก็ไม่เอาไม่เอาที่จะไปนิรโทษคดี1 2นี่ไม่เอาเด็ดขาดที่ฝ่ายค้านนะนะแต่วันนี้